งพื้นที่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะได้มาลงพื้นที่คือจริงๆไม่เคยมาอารมณ์ประมาณนี้เลยนะวันนี้มาเจอคุณเอ๋โดยบังเอิญก็ไม่เชิงบังเอิญหรอกบุญหนุนนำนะคะมาลงพื้นที่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะได้มาลงพื้นที่คือจริงๆไม่เคยมาอารมณ์ประมาณนี้เลยเนาะพี่บุ๋มเนาะครั้งแรกที่แบบมาแล้วก็มาร่วมกับพี่บุ๋มองค์กรทำดีเลยรู้เลยว่าแบบการเข้าถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือมากๆเนี่ยมันเห็นแล้วมันสะเทือนใจอ่ะทุกเคสที่พี่บุ๋มพาเข้าไปอ่ะมันลำบากนะไม่ใช่สบายเลยใครจะบอกสร้างภาพนี่แบบต้องเก็บปากไว้กินข้าวอย่างเดียวเพราะจริงๆแล้วมันสร้างกันไม่ได้อ่ะคือการเข้าไปมันไม่ง่ายกว่าจะเข้าไปถึงกว่าจะเอาของไปให้เขาไปให้กำลังใจไปสร้างพลังบวกให้เขาแบบสู้อ่ะจริงๆมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอยากให้หลายๆคนน่ะที่ดูคลิปนะคะให้แบบมาร่วมกันอย่างน้อยๆส่งกำลังใจหรือว่าแบบมีน้ำมีสิ่งของที่อยากจะสนับสนุนก็อยากให้เข้ามาร่วมหรือว่าอาจจะแบบเป็นปัจจัยก็ได้ถ้าสะดวกเนาะถ้าเป็นปัจจัยมาสะดวกก็คือมาร่วมเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวพี่บุ๋มจะมีการเปิดโรงทานเนาะเพื่อจะทำอาหารกันซึ่งอันนี้มีความจำเป็นต้องใช้เงินใช้วัตถุดิบเยอะมากๆเลยอยากให้แบบร่วมมือกันเพราะว่าจริงๆแล้วอะคนไทยเป็นคนใจดีและพอยิ่งมาเจอเหตุการณ์นี้เอ๋ว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าเราจะมาร่วมกันทำเพื่อแบบเพื่อต่อยอดเนาะให้ความรู้สึกแบบจากที่แบบคนกำลังซึมเศร้าคนกำลังมีความทุกข์หรือเครียดอะดีขึ้นอย่างน้อยๆก็คือส่งกำลังใจให้เขารู้ว่ายังมีคนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะค่ะเอาล่ะเป็นคุณแม่ที่สู้มากหลังจากผ่านพ้นการจากลาของพี่เมฆไปแล้วพี่เอ๋กับลูกๆใช้ชีวิตกันยังไงก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติเพียงแต่ว่าเอ๋ไม่อยากลดคุณค่าในชีวิตลูกลงดังนั้นอะไรที่พี่เมฆอยู่แล้วเคยทำไว้เอ๋ก็ทำต่อสานต่อทุกเรื่องเลยค่ะเพียงแต่ว่าจากเดิมที่เราไม่ได้เคยออกมาทำงานหน้าบ้านเนาะวันนี้เราก็ออกมาทำงานในส่วนของหน้าบ้านด้วยแล้วก็จับงานหลายๆงานเพื่อที่จะให้แบบทุกอย่างมันประสบความสำเร็จให้ลูกแบบประสบความสำเร็จได้มากที่สุดเนาะทีนี้ในส่วนของการดูแลลูกอะค่ะตอนนี้ให้กำลังใจกันและกันยังไงคะก็ให้ลูกสร้างพลังบวกให้ตัวเองค่ะพี่บุ๋มก็ต้องบอกลูกว่าอยากให้แบบเขามองเราเป็นทั้งพ่อมองเราเป็นทั้งแม่ดังนั้นไม่อยากมองว่าขาดอะไรไปอยากให้แบบใช้ชีวิตเหมือนเดิมตอนที่ป๊าเขายังอยู่ค่ะแล้วอยากจะให้กำลังใจคนที่ต้องสู้หรือต้องฝ่าฟันอะไรเหมือนอย่างคุณเอ๋บ้างให้คิดบวกค่ะอันดับแรกเลยคิดบวกอย่าท้ออย่าอะไรที่เป็นแบบอะไรที่ท็อกซิกหรือว่าเป็นพิษกับสภาวะจิตใจอ่ะให้ออกห่างนะคะแล้วก็ให้คิดบวกว่าอะไรก็ทำได้ผู้หญิงเก่งค่ะผู้หญิงทุกคนเก่งแล้วเอเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีพลังบวกในตัวเองอยู่แล้วดังนั้นสู้ๆนะคะเอเป็นกำลังใจแม้จะเพียงเล็กๆแต่ว่าส่งกำลังใจไปถึงทุกคนเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณเอกับลูกๆเช่นกันขอบคุณมากค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ